คุณผู้ชมครับเมืองทอทีวีของเราจะพาผู้ชมเดินทางมาที่กิเลวะเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเราจะพาผู้ชมเกาะหลังกิจกรรม MTUTD Ultimate Soccer Camp 2017นะครับซึ่งคาดว่าผู้ปกครองหลายๆท่านก็น่าจะรอดูคลิปดูสกู๊ปนี้อยู่นะฮะอ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าคุณลูกๆของผู้ปกครองทุกท่านมีความสุขแฮปปี้กันมากๆเลยนะครับที่กิเลวะเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่น้องๆทั้ง50คนนะครับเดินทางถึงแคมป์กิเลวะเล่นะครับสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่ทีมชาติไทยของเราใช้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมมาแล้วนะครับรวมไปถึงสโมสรดังๆในไทยลีกก็ใช้สถานที่แห่งนี้ในการเก็บตัวด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชลบุรี FC แบงคอกยูไนเต็ดสุพรรณบุรี FC หรือแม้แต่กระทั่งSCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราก็ใช้สถานที่แห่งนี้ในการเก็บตัวฝึกซ้อมในการเตรียมทีมประจำแต่ละฤดูกาลด้วยน้องๆเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาถึงกิเลวะเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาประมาณสัก2ชั่วโมงได้นะครับที่เห็นลากกระเป๋ากันเข้าแคมป์เนี่ยเพราะว่าต้องอยู่ด้วยกันยาวๆ5วันเต็มๆเลยล่ะครับกระเป๋าดูจะใหญ่กว่าตัวน้องอีกนะครับของแต่ละคนเนี่ยหลังจากที่เดินทางมาถึงกิเลวะเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับพี่รับบิดหรือลุงรับบิดเนี่ยฮะก็พาน้องๆไปไหว้ศาลกันก่อนล่ะครับเพราะเราต้องอยู่ที่นี่กันยาวถึง5วันนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณลุงรับบิดนะครับก็อธิบายทีมงานที่จะดูแลน้องๆตลอด5วันที่กิเลวะเล่เขาใหญ่ให้น้องๆได้รู้จักกันนะครับว่าพี่แต่ละคนน่ะชื่ออะไรกันบ้างแล้วก็ทำหน้าที่อะไรกันบ้างนั่นเองนะครับผู้ปกครองท่านไหนที่ดูสกู๊ปของเมืองทองทีวีของเราอยู่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับเพราะว่าพี่ๆทุกคนนั้นเป็นทีมงานจากบริษัทโคโนแอนเนสที่เคยดูแลอีเวนต์ใหญ่ๆกิจกรรมใหญ่ๆมาแล้วทั้งนั้นแหละครับนี่ครับกำลังจะแบ่งห้องนะครับให้น้องๆได้อยู่ห้องที่เป็นทีมชาติไทยเคยใช้ในการเก็บตัวมาแล้วด้วยนะครับหลังจากนั้นเดินทางมาเหนื่อยๆนะฮะก็ไปคลายกล้ามเนื้อบริเวณสระน้ำของกิเลวะเล่นะครับซึ่งทีมงานก็ได้แบ่งน้องๆออกเป็น2ชุดนะครับน้องๆที่ยังอายุน้อยๆอยู่ก็อยู่ในสระเด็กนะครับส่วนน้องๆที่อายุมากหน่อยนะฮะก็จะไปอยู่กับพี่ๆทีมงานตรงที่เป็นสระผู้ใหญ่นะครับนี่เป็นในส่วนของการคลายกล้ามเนื้อนะครับทำทุกอย่างเหมือนกับนักฟุตบอลมืออาชีพเลยนะครับเวลาที่ทีมใหญ่ๆสโมสรดังๆไปแข่งขันต่างประเทศหรือไปแข่งขันต่างจังหวัดนะครับเดินทางมาเหนื่อยก็ต้องมาคลายกล้ามเนื้ออย่างที่เห็นกับการแช่สระน้ำนี่แหละครับน้องๆหลายต่อหลายคนก็จะได้ใช้เวลาช่วงนี้นะครับในการปรับตัวอยู่ด้วยกัน5วันไม่รู้จักกันเดี๋ยวก็ได้รู้จักกันใน5วันนี่แหละครับวิธีการต่างๆเนี่ยคล้ายกับนักฟุตบอลอาชีพหมดทุกอย่างเลยนะครับอย่างที่เราเคยบอกไปว่า MTUTD Ultimate Soccer Camp เนี่ยมันคือแคมป์สำหรับการพัฒนาน้องๆในโครงการเพื่อเป็นนักฟุตบอลในอาชีพนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับเราพาคุณผู้ชมข้ามมาอีกวันเลยดีกว่านะครับนี่เป็นช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่9เมษายนนะครับหลังจากที่น้องๆพักผ่อนกันอย่างเต็มอิ่ม1คืนที่กิเลวะเล่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาช่วงเช้านะครับก็มาลงสู่พื้นสนามที่กิเลวะเล่สนามแห่งนี้ทีมชาติไทยนะครับใช้ในการฝึกซ้อมมาแล้วนะครับโอ้โหน่าอิจฉาน้องๆทุกคนเลยนะฮะได้ใช้โลเคชั่นเดียวกับทีมชาติไทยด้วยหลังจากตื่นเช้านะครับพี่ๆทีมงานสตาฟโค้ชอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนพยองของเราก็ให้น้องๆมาคลายกล้ามเนื้อกันละครับยืดเส้นยืดสายกันสักนิดหนึ่งนะฮะแดดช่วงเช้าที่โคราชจะไม่แรงมากเท่ากรุงเทพนะครับผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะใช้เวลาฝึกซ้อมไม่นานครับประมาณสัก40นาทีถึง1ชั่วโมงช่วงเช้าก็จะเป็นในเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพของน้องๆในแต่ละคนนะครับเพื่อที่จะได้แบ่งวิธีการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับตัวน้องๆ นะฮะ
นี่ครับก็จะมาจับเทสโดยพี่ๆ Staff Coach Academy ของสโมสรกิเลนพยองเพื่อดูเลเวลความสามารถของน้องๆแต่ละคนนะครับจะได้ออกแบบ Organize ในเรื่องของการฝึกสอนได้ถูกต้องอันนี้โค้ชคาร์ลอสนะครับเป็นโค้ชอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนพยองของเราที่ส่งตรงมาจากประเทศสเปนเลยล่ะครับเนี่ยครับก็มาเทรนน้องๆที่เพิ่งจะเริ่มต้นในการเล่นฟุตบอลนะครับถือว่าเป็นการฝึกภาษาไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่ากุสิคาร์ลอสเนี่ยจะพูดภาษาอังกฤษนะครับจริงๆแล้วก็มีพี่ๆทีมงานที่สามารถพูดภาษาอังกฤษในการสื่อสารแปลให้กับน้องๆถ้าน้องๆไม่เข้าใจได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เรียกว่าน้องๆโชคดีมากๆเลยนะครับที่ในแคมป์ครั้งนี้ของ Ultimate Soccer Camp ครั้งที่3เนี่ยโค้ชคาร์ลอสได้เข้ามาดูแลด้วยอย่างใกล้ชิดเลยล่ะครับก็เป็นช่วงที่ปิดเทอมนะครับโค้ชคาร์ลอสที่ดูแลอะคาเดมี่ชุด U13 อยู่ก็ปิดเทอมพอดีก็เลยมีเวลาที่จะมาเทรนน้องๆที่กิเลนวัลเลย์เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับพี่เบนนะครับนี่ก็ส่งตรงมาจากอะคาเดมี่ของสโมสรกิเลนพยองของเราเลยก็พยายามจะเทรนน้องๆ นะฮะพี่เบนพูดภาษาอังกฤษได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องการสื่อสารกับน้องๆที่สมัครเข้ามาและเป็นชาวต่างชาติอย่างที่เห็นนะครับโอ้ดูแล้วค่อนข้างที่จะใส่ใจดูแลกันเป็นพิเศษเลยล่ะครับอันนี้เป็นน้องกันนะครับลูกชายของคุณแม่นุชนะฮะเทสสปีดกันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจับเลเวลในการเทรนอีก4วันที่เหลือแล้วครับก็อยู่กับพี่ป้าป้านะครับโค้ชผู้สาประตูนะฮะนี่ครับการเป็นนักฟุตบอลที่ดีสกิลต้องมีนะฮะเพราะฉะนั้นการเดาะบอลก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการฝึกในแต่ละคอร์สของการเทรนอะคาเดมี่นะครับแม่ดูน้องๆแต่ละคนเนี่ยเป็นนะฮะมีทักษะมาแล้วพอสมควรนะครับเมื่อสักครู่เดาะบอลไม่ตกเลยดูสีหน้าแววตาของน้องๆแต่ละคนแล้วมุ่งมั่นตั้งใจนะครับโอ้โหSCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราเองก็ภูมิใจแล้วครับที่จัดกิจกรรมดีๆโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วมีน้องๆสนใจเข้าร่วมโครงการเยอะแยะสักขนาดนี้สำหรับน้องๆคนไหนที่พลาดโอกาสในกิจกรรมครั้งที่3ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยว Ultimate Soccer Camp ครั้งที่4เนี่ยจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับก็สามารถตามติดได้ทางเพจ Official ของสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเรานั่นเองนะครับ